น้ำตารินน้องฉัตรแต่งหน้าให้สาวโดนน้ำกรดสาดหน้ากลับมาสวยอีกครั้งทำเอาน้ำตาซึมเมื่อน้องฉัตรเปลี่ยนโฉมให้สาวที่โดนน้ำกรดสาดหน้ากลับมาสวยอีกครั้งน้องฉัตรฉัตรชัยเพียงอภิชาติช่างแต่งหน้าฝีมือขั้นเทพที่ฝากผลงานเด็ดๆไว้กับใบหน้าดาราดังแถวหน้านานับไม่ถ้วนล่าสุดได้ออกมาเปิดใจในรายการตีสิบเดย์ว่ากว่าจะมีวันนี้ก็ล้มลุกคลุกคลานมามากไม่ใช่น้อยเขาต้องเริ่มต้นอาชีพนี้ด้วยการอาศัยทุนอันน้อยนิดลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆบางก็อาศัยครูพักนักจำวิชาการรุ่นพี่พอเริ่มเป็นก็รู้จักว่ายังไม่วายเจอดราม่าปาดหน้าแย่งช่างแต่งหน้ารุ่นพี่ไปจนกลายเป็นข่าวลือถูกเกลียดไปค่อนวงการจุดเริ่มต้นการเป็นที่รู้จักของน้องฉัตรมาจากการแต่งหน้าให้กับคุณหญิงรัฐฐาโพงามแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นช่างแต่งหน้าฝีมือระดับเทพก็ต้องผ่านการเรียนรู้ความผิดพลาดจากใบหน้าต่างๆมากมายน้องฉัตรเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตนได้รับงานแต่งหน้าพิตตี้30คนใช้แป้งเบอร์เดียวกันลิปสีเดียวกันตาสีเดียวกันทุกคนไม่ว่าใครจะดำหรือขาวก็ใช้แป้งเบอร์2หมดนึกไปก็ยังตลกตัวเองซึ่งในรายการตี10เดย์ครั้งนี้เคสเซอร์ไพรส์มากให้น้องฉัตรได้วัดความสามารถในการแต่งหน้าแปลงโฉมผู้หญิงหน้าตาดีคนหนึ่งที่ถูกน้ำกรดสาดบนใบหน้าจนเสียโฉมเคยเป็นข่าวเมื่อ10ปีก่อนทำเอานางแบบน้ำตาซึมเมื่อเห็นตัวเองกลับมาสวยอีกครั้งและกล่าวขอบคุณน้องฉัตรที่ทำให้เขามีแรงบันดาลใจในการที่จะลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวและกลับขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างมั่นใจติดตามความประทับใจในรายการตี10เดย์วันเสาร์ที่8กันยานี้นะคะทางช่อง 3HDเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะ